สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษา Channel วันนี้เรากลับเข้าสู่ Star Citizen ในเวอร์ชั่น 3.7 นะฮะหลังจากที่เรารอโอกาสที่มันปล่อยให้เราเล่นฟรีมานานนะฮะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับบุคลากรด้านอวกาศเช่นเดิมฮะกับคุณ JR แลมบ้านั่นเองครับมันจะหันแปลกๆนิดนึงโอเคแม่งงงชะมัดมันจะย้อนแสงหน่อยๆนะฮะคุณผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานแสนนานเลยนะฮะก็อาจจะมีลืมฟื้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะคุณเจเนี่ยเขาจะพาเราไปรู้จักกับการทำเหมืองกันนะฮะเหมืองอวกาศนี่แหละฮะก็คือเราจะได้รับประสบการณ์ว่าเวลาเขาทำเหมืองในอวกาศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยในดาวเลยใช่ไหมเอออวกาศแรกเกินไปทำไม่ไหวเอาล่ะก็คือเราทำเหมืองในดาวนะครับซึ่งเป็นดาวอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะประมาณนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาซื้ออุปกรณ์ทำเหมืองก่อนนะฮะแล้วเราอาจจะมีไปเก็บตังค์ทำมิชชั่นนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราต้องใช้ชุดเกราะบางอย่างใช่ไหมชุดเกราะเฉพาะทางเอาไว้สำหรับขุดเหมืองเนาะโอเคถ้างั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราเดินทางกันเถอะไปเดี๋ยวเวลานิดนึงผมว่าอันนี้คุณโจน่าชอบเพราะลืมบอกเห็นจากปืนคุณโจแล้วคุณโจยังไม่รู้ไหมว่าตอนนี้เราแต่งปืนได้แล้วแต่งปืนเหรออ่ะคุณโจลองดูที่ปืนข้างหลังผมเห็นไหมว่ามีอะไรติดบ้างแน่ไหมเปลี่ยนไปที่หน้าจอตัวละครเลยลืมเดี๋ยวโอเคค่ะได้อ๋อวิสวยอ่ะคือเราสามารถติดกล้องสโคปอ่ะสโคปเล็งได้ติดเขาเรียกว่าปลอกลดแสงหรือว่าเก็บเสียงก็ได้ติดไฟฉายหรือเลเซอร์พอยเตอร์ก็ได้มันไม่ได้ติดได้ทั้งหมดนะมันแล้วแต่ว่าปืนแต่ละกระบอกติดกล้องไซส์ไหนได้เพราะว่าผมเห็นหลังคุณโจติดซื้อไอ้นี่มาใช่ไหมไซเปอร์เลเซอร์ไรเฟิลใช่มันมีแต่ปืนเปล่าแต่มันไม่มีอุปกรณ์เข้าไปซื้อแยกใช่ซึ่งตอนนี้เรามีตังค์ไหมไม่เพราะอันเราไม่กี่ร้อยบาทเราประหยัดแบบขั้นสุดก่อนลืมกันมีขายทุกที่ใช่ไหมขึ้นยันโอเคขึ้นยันไปนี่เรานี่คือยานลบที่แบบคันเทพมากอันนี้ชื่อยานอะไรนะลืมละอันนี้แวนการ์ดฮาร์บิงเจอร์นะครับจริงๆของเริ่มต้องเป็นสตีเนลแต่ผมเอาลำนี้มาเล่นก่อนมันเป็นยานเฮฟวี่ไฟเตอร์ที่ติดอุปกรณ์หนักนะครับซึ่งคุณโจขึ้นมาไม่ทันตีความวาร์ปกระตุกนิดนึงโอเคขึ้นมาแล้วจ้ะโอ้สวยอะบอกเลยเฮฟวี่ไฟเตอร์ครับอ๋อเฮฟวี่ไฟเตอร์ลำนี้จะต่างคือในแวนการ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นตัวนึงยังไม่ออกรุ่นแรกคือวอร์เดนซึ่งมันออกมานานแล้วแต่ว่าตัวนี้ฮาร์บิงเจอร์นะครับอีกตัวนึงคือเซตินีลออกในแพทนี้ไอ้ลำที่คุณโจยืนอยู่เนี่ยจะเป็นลำที่ติดอาวุธหนักคือสามารถติดตรวจไซ5ได้คุณโจจะเห็นห้องข้างหลังมีกระจกอยู่ป่ะก็ติดคออยู่อันนั้นคือตรวจไซ5ตอร์ปิโดขนาดเล็กลูกนึงได้กระจายได้ภายในลูกเดียวโอ้ยสวยอ่ะ CS5 with loveอ๋อนี่เตียงนอนโอเคเนี่ยฮะถ้าเกิดแค่นี้แหละโอเคก็เวลาเราเดินทางไกลทุกครั้งนะฮะเราก็จะไม่ยืนเล่นนะฮะเราก็จะนอนเลยยาวๆเหมือนชีวิตจริงมากเพราะชีวิตจริงอ่ะถ้านั่งรถแล้วเดินทางไกลเนี่ยหลับอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คงจะเหมือนกันไม่นานก็ดีไปโอเคแต่ที่เห็นนี่คือผมแต่งอุปกรณ์เปลี่ยนอาวุธยานแล้วนะไม่ใช่อาวุธดั้งเดิมเปลี่ยนมาหมดแล้วอันนี้เข้าสู่โหมดอะไรใช่ไหมทำการควอนตัมไดรฟ์ควอนตัมไดรฟ์โอ้ทะลุครับนี่คือชอบตรงนี้แบบเก้าอี้แบบหมุนแบบโอ้โหเขาใส่ไฟมากโคตรเปลืองเลย จะหมุนทำไมวะเอาเป็นเอาง่ายๆคุณโจถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้เหรอเดินเข้ามาห้องแรกสังเกตที่กำแพงคือเจเนเรเตอร์อ่ะถ้าเป็นของจริงนะเปิดประตูเห็นได้โอ้เวลาเปลี่ยนก็พนักเปลี่ยนเอาอ๋อวิเจ๋งอ่ะนี่อะไรไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้ที่วางของมั้งไม่รู้จะคืออะไรมันแค่บอกให้เปิดประตูเฉยๆได้นะอีกอันนึงอยู่ตรงที่หยับอยู่โ no. นี่เป็นอะไรวะควอนตัมไดฟ์ไม่รู้สิเฮ้ยควอนตัมไดฟ์อยู่ป่ะมันบอกแต่ว่าให้ปิดเฉยๆเลือกปิดได้
คตรล้ำอ่ะบอกเลยบอกได้เลยว่าถ้าเอายานลำนี้ไปสร้างในสแคมเมคานิกบอกได้เลยว่าแหลก แหลกกระจายผมคิดว่าลำนี้มูลค่าเท่าไหร่ที่ผมซื้อไปเท่าไหร่อ่ะ295 US ดอลลาร์โอ้295เหรียญเฮ้โคตรลงทุนน่ะคือถ้าไม่ใส่เปจริงนี่ซื้อไม่ได้เลยนะเนี่ยจริงๆคือผมย่อยยานเก่าเองนะครับผมมียานที่เป็นลำละ100ดอลลาร์อีก2ลำคือย่อยทิ้งแล้วก็ซื้อลำนี้ย่อยทิ้งมันไม่ได้หายไปไหนมันก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะอ๋อมีที่เก็บของให้เออสะดวกอ๋อที่เก็บที่ชงคงกาแฟให้ฮะเก็บปืนด้วยแต่วางปืนไม่ได้ฮะอ้าวทำไมอ่ะยังไม่ได้ทำเออมาไปแล้วอ๋อนี่ชงกาแฟโอเคใช่อยู่อาศัยได้ครับเพราะว่าเป็นลองเล็กไฟเตอร์อ๋อคืออะไรกันไม่รู้เดินทางระยะไกลสินะใช่โอเคกับทุกลำเป็นเฮฟวี่ไฟเตอร์ที่เป็นการยานบินเดินทางระยะไกลทุกลำอ๋อยี่นี่เองแล้วก็บนหัวตรงที่คุณโจยืนจะเป็นป้อมปืนอ่าขึ้นไปได้ทำไงก็มองขึ้นไปฮะมองขึ้นป้อมไม่ได้อะมันไม่เห็นมีอะไรลงมาเลยเอ้าจะไปเฮ้ยเอ้าวาร์ปไปเฉยเลยมันแอนิเมชันมันไอ้นี่ไงนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อ power on ใช่ไหมเป็นปืนใช่คือป้อมปืนของยานแบบนี้หลักๆมันเอาไว้ยิงสกัดยาข้างหลังแล้วก็ระดมยิงไปยังอะไรอ่ะตอนนี้น่าจะหันไม่ได้นะระหว่างจำอยู่หันไม่ได้เนาะโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยใส่โลโก้คืออะไรอ่ะปืนเป็นเลเซอร์แคนนอนไซส์2ของเดิมมันจะเป็นล็อกเก็ตซึ่งกระสุนจำกัดผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันจะยิงได้เรื่อยๆเสียก็ขับคนเดียวแหละคุมเองง่ายกว่าโอเคเข้าใจ decrease sensitivity อ๋อนี่ปรับความ sensitive ไปด้วยใช่เพิ่งทำได้ไม่นานโคตรเจ๋งอ่ะตอนแรกผมก็ไม่รู้เฮ้ยดีอ่ะพอปรับปุ่มแม่งเร็วมากมันจะเร็วหรือช้าได้มันได้อ๋อมันได้แค่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายยังไม่ได้ตั้งปุ่มเอ็กซิสไปอ๋อลงมาแล้วจำไว้ปึ๊บอ้าวเป็นสี่ล้านบอกได้เลยว่าคอนเทนต์10นาทีแรกนี้เป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากเนี่ยละจำเร็วที่สุดแล้วยานนี่ขนาดใหญ่ยิ่งจำเร็วอะเร็วมากขนาดเล็กก็ช้าตามขนาดอันนี้เราเหลืออีกกิโลเมตรถึงอะไม่นานแป๊บเดียวไม่กี่วิจะถึงแล้วเนี่ยเอาหรอแต่เขาเออบอกเลยว่าจำเร็วนี่คุยอยู่แล้วน่ะตั้งนานอะเนี่ยถึงแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยเนี่ยเครื่องกำลังลดไอ้นี่แล้วลดความเร็วแล้วโอเคโอ้วู้โอ้ถึงแล้วขอต้อนรับสู่ดวงจันทร์เดลมาดวงจันทร์เดลมาเล็กกระติ๊ดเดียวเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยเป็นที่ตั้งของฝ่ายต่อต้าน UEEUE คือรัฐบาลในเกมนี้เจบีเข้าไปเลยเออวันรับปิดอันนี้ก่อนปิดประตูอันนี้ก่อนโตเลยสร้างปิดทั้งลำได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่เป็นวิญญาณเหรอทำไมพี่ไม่เห็นเงาตัวเองเพราะเราไม่มีตัวตนแล้วเราเป็นพลังงานอย่างนี้ตายแล้วเกิดได้บ้าเพราะว่าฉันคือวิญญาณผู้ทุกข์ทรมานหลอกลวงเธอมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตายเชื้อเพลิงน่าจะพอนะโอเคสั่งก่อนกันโอเคเชื้อออกยาได้เลยครับโอเคอ๋อโอเคตรงนั้นโอ้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในแฮงการ์แล้วนะฮะบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากอุ้ยสวยงามไปเราไปไหนกันต่อนี้ซื้อของครับเพราะว่าสินค้าน่าจะขาดตลาดต้องไปเชฟวิ่งแบบมุนวอล์กวิ่งแบบมุนวอล์กไปมุนวอล์กมาอันนี้ลิฟต์เหยียบได้แล้วเนาะโอเครอดโอเครู้สึกได้ถึงความหน่วง
AI มันเยอะ NPC เอาไว้ทางนี้เนาะเออโอ้มีรูปปั้นรูปปั้นนี่มีความหมายนะครับเออเป็นเด็กที่เขาอุ้มอยู่ไหมอ่ะนั่นคือสาระของการต่อต้าน UE คือรัฐบาลเกมนี้เพราะว่าเด็กคนนี้ถูกแช่แรงงานจนตายโอ้แช่แรงงานจนตายเลยเหรอเฮ้ยนี่ก็ผิดกฎหมายอะดิแต่ว่าทีนี้ก็เป็นรวมแบบฝ่ายต่อต้านหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่มีกำลังน้อยก็ยังทำอะไรมากไม่ได้อยู่ดีใช่โอ้โหถ้าจะขุดหรือขนาดนี้นะมาสู่สลัมเฮ้นี่คือแบบเขาหาทุกอย่างที่แปะได้แปะหมดเลยนะมันเป็นเหมืองเก่าครับคือที่นี่เป็นโรงงานเหมืองเก่าที่พังไปแล้วเขาก็เลยยึดมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยคือความรู้สึกนี้แบบน่าเห็นใจเนาะแบบว่าต้องมาอยู่ในที่ในสถานที่แบบนี้เขามาอยู่กันเองนั่นแหละสิข้างล่างก็เป็นช็อปหลายซึ่งยังไม่เปิดขายอะไรมากมายอ๋อเนี่ยเป็นเมืองอยู่นะโอเคอะไรนะ Conscientious Object อ๋อแล้วนี่ก็จะขายเยอะหน่อยเอ๊ะคนนี้น่าคุ้นคุณเมื่อเราเคยเจอเมื่อเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนนี่สิ่งที่กูโจต้องซื้อคือตัวนี้เกรย์แคทมัตติทูบอ๋อเกรย์แคทเหรอใช่แล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวเขาเรียกว่าหัวครับหัวเจาะครับมันจะมี2ตัวคือคัตเตอร์กับไมนิ่งให้ซื้อไมนิ่งคัตเตอร์เขาจะแถมมากับตัวมัตติทูบแล้วอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวซื้อตัวนี้ราคา499บาทเฮ้ยคอนเฟิร์มคอมพลีทเฮ้ยแล้วก็ mining นะนี่เราต้องกดที่แขนทุกครั้งนะฮะแทนที่เราจะหยิบออกมาเลยเพื่ออะไรเนี่ยจริงซื้อที่คอนโซลง่ายกว่านี้เร็วกว่านี้เยอะเลยก็อันเนี้ยเราก็หาเม็ดเพนนะครับอ๋อเม็ดเพนอย่างน้อย2อันหรือ4อันเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าขุดพลาดหินแม่งอัดใส่ตายนะครับถ้าใช้ไม่ทันเรียบร้อยไหมเฮ้ยได้ละทีนี้นี่ผมบอกอุปกรณ์แต่งปืนมีอะไรบ้างไอ้เล็กๆข้างล่างเนี่ยนี่คืออุปกรณ์มันไม่ได้หมายความว่าคุณโจจะซื้ออะไรยัดเข้าปืนได้นะไม่ใช่นะปืนแต่ละกระบอกจะมีเขาเรียกว่ารางครับรางติดอุปกรณ์เนี่ยขนาดเนี่ยไม่เท่ากันบางกระบอกเขาจะกำหนดเลยว่าเป็นรางขนาด3ก็ใส่ก็แปลว่าใส่อุปกรณ์ติดเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่พวกไฟฉายกับเลเซอร์พอยเตอร์ติดได้ทุกกระบอกของเลเซอร์ก็มีนะครับของพวกปืนเลเซอร์ใส่ก็แบบเพิ่มความนิ่งของปืนอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าปืนเลเซอร์ที่พี่ใช้อ่ะคนเริ่มติดอันไหนก่อนแล้วแต่ แล้วแต่ถ้างั้นเดี๋ยวเอาไรเฟิลติดสโคปคูณ8นะถ้างั้นเราก็ต้องกลับไปย้อนไปดูที่ปืนตัวเองก่อนใช่แล้วก็ที่หมวดเวพอนใช่ไหมแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่ปืนของเราอ่ะมันจะบอกเลยว่าไอเนี่ยติดอะไรยังไงเท่าไหร่แบบ attachment option optic size 2 barrel size 2อะไรเงี้ยครับอ๋ออันนี้เป็น optic size 3 barrel 2 under barrel 2โอเคโหคูณ8เลยเหรอบ้าไปแล้วตูมจะรู้ขุมขนเลยยิงระยะประชิดไม่ได้แน่เลยทุกทางแล้วก็คือต้องเป็นไซส์นั้นๆเลยใช่ไหมใช่ใช่เปลี่ยนไม่ได้ซื้ออันติดเล็กกว่าติดไม่ได้เขาต้องคือมันล็อกมาแล้วอ๋อองั้นไม่เป็นไรเอาแบบ iron size ไปก่อนแล้วกันโอเคๆเดี๋ยวจะไปช็อปอะไรต่อทำอะไรต่อแล้วจะมาให้คุ้มหรือเปล่าเออตะพักหมดตูดไม่มีตังค์ซื้อชุดเกาะไอ้ที่นี่ไม่เท่าไหร่อีกที่นึงขายเยอะกว่านี้อีกรอเหมือนเจแบบลุ้งลีลุ้งหลอนมากกว่าเจอสะบัดไปสะบัดมาเลยทีเดียวตัวแม่งดิบเดี๋ยววิ่งนิ่งๆก็ได้เดี๋ยวใจเย็นๆสำหรับคนที่แบบเล่นแล้วยากจนจัดนะไม่มีตังค์ซื้อชุดอวกาศแล้วก็มีชุดมือ3นะครับที่เอาทุกอย่างมาพันแปะๆเนี่ยให้ใช่ป่ะโอ้มือ3อ่ะเนี่ยชุดใหญ่เราก็มีนะครับเห็นไหมครับโอ้โหทุกอย่างพันแปะหมดป้าไปแล้วสแกนไลฟ์อันเดอร์สูดอ๋อโอเคครับจะได้มันจะมีชุดผู้หญิงให้ด้วยนะเห็นป่ะจะแบ่งให้อ๋อเห็นละเราสร้างตัวละครผู้หญิงได้แล้วเฮ้ยชุดเหมือนในนั้นเลยเหมือนคาเมนไรเดอร์ซีโร่วันเลยถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเหมือนเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะเราต้องเดินผ่านตลาดฮะเดินผ่านตลาดเหรอเงียบตลาดเย้เรามีขายทุกอย่างนะครับต้นไม้ก็มีนะซื้อไม่ได้นะครับปลาเปอร์ก็มีครับต้นไม้ก็ต้นไ
ต้นไม้ซื้อไม่ได้เหรอมันคือคลองผมครับคลองผมครับเอ้เฮ้ยเอออารมณ์นี้แบบนั้นมากอ่ะเวลาเล่นเกมอะไรนะ Sleeping Dog สมัยก่อนวินี่ครับนี่ครับแก้วน้ำครับเราสามารถหยิบไปได้นะเขาไม่คิดตังเรานะเฮ้ยอย่างนี้ต้องติดไม้ติดมือไปละเห็นนะขอหน่อยนะครับโอเคทีละมีชุดขายนิดหน่อยโอ้มีชุดเออชุดสวยดีอ่ะจะได้เฮ้ยดีอ่ะตลาดเนี่ยแจมแจมไม่หงด้วยเออเจ๋งรู้สึกหงนี่จะส่องไฟได้จริงๆนะไม่แย่เขามีโปสเตอร์ขายนะครับฮะโปสเตอร์นี่โปสเตอร์พวกนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะบางอันอ๋ออะไรเนี่ย I want you to join the Navy เดี๋ยวนะนี่ก็ได้เหรอไอ้นั่นไอ้นี่ไงไอ้นี่คือถ้าผิดเป็นนายพลนะของ UE Navy พวกนี้ของกองทัพเรือโอกาสอ๋อก็ของรัฐบาลเนาะเอนะเอไอ้ลำนี้นี่รูปนี้รูปคนนี้อ่าอันนี้คือไอดาลิสอย่างที่ทุกคนอยากได้กันไอดาลิสอ๋อเป็นฟริกเกตขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเก็บอย่างนั้นเลยเข้าไปได้ 4-5 ลำโอ้แล้วเพลเยอร์เป็นเจ้าของเพลเยอร์เป็นเจ้าของด้วยใช่ตัวยานน่ะเสร็จแล้วครับแต่ว่าที่เขาไม่แอดเข้ามาเพราะว่าเป็นยานเนื้อเรื่องของสปอร์ต12เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยไงเขาก็เลยไม่เอาเข้ามาให้เล่นตอนนี้อ๋อมันยังไงก็ต้องรอให้เกมมันสมบูรณ์กว่านี้ก่อนนะดิจะจำมาได้ใช่ไม่มีอควาเรียมด้วยแต่ไม่มีปลาสักตัวเลยคืออะไรเนี่ยใช่เดือดร้อนยิ้มได้คุณครับปลาอยู่ไหนฮะไม่มีปลาแล้วคุณจะมาขายทำไมฮะเนี่ยดูกันร้านเขาเขียนเนี่ยปลาชัดๆเลยเนี่ยแต่ไม่มีปลาขายคืออะไรเนี่ยโอ้โหหลอกลวงผู้บริโภคเนี่ยเกิดไม่เห็นหกเลยเกิดดิสเปกกดมุมมองข้างนอกแล้วก็ได้ไม่หกอะไรวะนี่น้ำอะไรเนี่ยแข็งน้ำหรือเยลลี่เป็นน้ำแข็งไปแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเลียนน้ำแข็งกินแทนน้ำแล้วเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเออดีเนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่คือเครื่องดื่มในอนาคตนะฮะเราไม่ต้องปวดน้ำหกต่อไปเพราะว่ามันแข็งหมดแล้วเดี๋ยวดูกันเพิร์กคลิกซ้ายแม่งโยทิ้งเลยเอาแก้วแตกแก้วแตกไปแล้วคือตอนนี้เราซื้อยาในเกมได้แต่ว่าถ้าเขารีเซฟก็ยังหายโอเคสามารถเช่ายานได้แล้วโอเคครับก็อย่างที่คุณเจบอกครับว่าที่นี่ก็มีระบบซื้อขายยานะแต่ว่าเราจะไม่ทำการซื้อขายยาใดๆทั้งนั้นเพราะว่า1ตังค์ไม่พอ2เราเล่นในส่วนของโปรโมชั่นเล่นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นนานนะครับในเมื่อมันฟรีปุ๊บแล้วมันจำกัดเวลาเราก็ไม่เล่นนานจนเกินไปนะครับเราก็เล่นแบบให้พอใจแล้วก็ลบออกเลยวิธีคนเล่นฟรี you know นี่เนี่ยกำลังจะโชว์ลงขายยาโอ้สวยอะไปได้นะวิถ้าจะดูทั้งหมดก็ดูผ่านคอนโซลดีได้วิมอไซเอ้ยต้องรอบไปดูของจริงมันจะได้อารมณ์กว่าวิเต้นวิ่งก็วิ่งนำหน้าก่อนเพื่อนเลยจ้ะใจเย็นเดี๋ยวสรุปมาได้ตายโอ้วิสวยอะวิน่ามอไซคันละ200,000อะไม่แพงกว่ายานอีกอะมอไซ200,000ถ้าลองดูยานโอล่างข้างนี่ไม่ถูกไปอ๋อนี่ไงยานตรงนู้นแม่งดีแต่แล้วคือปรับราคาไว้วันก่อนแม่งราคาผิดหนักกว่าเดิมเฮ้ยจะยังไงบอกได้เลยนะฮะว่านี่แบบน่าเอามาทำในสแคปแมคานิกมากถ้าสแคปแมคานิกมันจะเจ๋งกว่านี้นะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเปลี่ยนไปได้มากที่สุดก็คือเอาไปสร้างในเทรลเมเกอร์นะฮะเพราะว่ามันมีระบบโฮเวอร์นั่นเองนะก็เดี๋ยวไว้คุณลูกค้านะครับสนใจยาลำใหม่นะครับคุณสามารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปแล้วขโมยเลยขับไม่ได้ไม่มีเชื้อเพลิงสามารถไปนั่งลองนั่งได้นะครับโอ้เป็นโชว์รูมที่ดีมากครับโน่เลยคุณสามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับแต่บินไม่ได้มันมีเชื้อเพลิงจีเขาจ่างไว้แล้วไงพอถ้าใส่เชื้อเพลิงลงไปนี่แบบบินหนีกันรุ่นเดียวเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบว่าเราสรรพคุณยาได้หมดทุกอย่างเลยนี่คือนวัตกรรมใหม่ให้โชว์รูมโลกอนาคตนะฮะเจ๋งเว้ยแต่รถแล้วแหละปีนได้หมดอ่ะนั่งขับได้หมดอุ้ยอันนี้เหมือนในนั้นมากอ่ะคล้ายๆนั่นอ่ะคล้ายๆ Nomad ในมันในเฟสแต่ว่าเป็นลำเล็กกว่าอันนี้ Thunderview เป็นรถวิบากล้อมีอยู่หลายไทป์อันนี้เป็นแบบธรรมดา
จะมีรุ่นที่เป็นรถแข่งด้วยแล้วก็รุ่นที่ติดฉลวดกับต้ากัตยานแล้วก็ปืนกลก็โหดคือแบบนั่งแล้วแบบดูดีมีราศีมากก็ใช้ได้อยู่นะโอ้โหก๊อปเราก็มีขายนะครับแต่แบบเอาอ่อนโอ้ใช้ได้ใช่นะฮะนี่คือสิ่งที่เราสิ่งที่วิบกำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตของเรานะครับว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบทันสมัยมากโหนี่ยานอะไรเนี่ยนี่โพสเปกเตอร์ยานขุดแร่เทสสเปกเตอร์อ๋อนี่แหละอันนี้คือหัวจอดเหรอเนี่ยใช่หัวจอดแล้วหัวเก็บด้วยทางเก็บแร่นี้คือติดมาให้เลยเนาะใช่ก็บอกว่ามันสามารถฉีดได้นะถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะของการทำงานขุดเหมืองแร่นะฮะอันนี้ยานขุดแร่ไซส์เล็กอ๋อนี่ไซส์เล็กกันไซส์ใหญ่กินกระบาดไปทั้งลูกได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับขึ้นยานเลยนะฮะโอเคพักสักครู่เดียวครับ